จริงๆโชว์นี้ก็จะตามฟิลนะครับปกติก็จะขึ้นพร้อมกันทั้งวงนะครับวันนี้บังเอิญเหลือไปเห็นอ้าวเมดนี่ว่าเมดนี่คือมือกีตาร์วงเก่าวงยุคแรกมือกีตาร์คนแรกนะฮะปรบมือหน่อยโอ้นานๆเจอเมดนะเนี่ยโชคดีไพรเวทแล้วก็โฟกนะครับโฟกมือกลองก็เข้าห้องน้ำอยู่ผมก็เลยเฮ้ยงั้นมึงกับกูขึ้นมาเลย2คนซุยกันเลยเราไม่ต้องมีแบบแผนกันเลยเอาเพลงอะไรล่ะทีนี้มือแข็งเดี๋ยวไม่สักตัวไหมเอาไม่หน่อยให้เมย์พูดด้วยนานๆเจอกันเดี๋ยวแล้วก็เพียวๆดีนะนี่รอตั้งแต่บ่ายหนึ่งเลยนะผมทีมงานก็มาจากจริงๆก็อยู่อุดรนี่แหละเมื่อวานแล้วก็มาดูพื้นที่แต่เข้าโรงแรมปุ๊บก็ออกมาเลยนะฮะตั้งแต่สายตั้งแต่บ่ายหนึ่งนะฮะเพิ่งได้กลับบงกับบ้านบางคนก็ยังไม่ได้กลับนะฮะรอกันสดๆตรงนี้เลยก็จะนะทีมงานบางคนก็อาจจะเหม็นกลิ่นตัวนิดนึงไอโฟนจะเอาด้วยไหมไม่ค่อยมีแบบแผนนะฮะเอาถามก่อนทำอะไรกันอยู่หลายคนก็ถามเปิดไมค์สิจ๊ะมายังเอ็กโคฮัลโหลสวัสดีโลทำอะไรอยู่บอกพี่ๆหลายคนเขาบอกว่าป่วยหลายคนบอกว่าป่วยแล้วป่วยไหมไม่ได้ป่วยป่วยแล้วไปค้าขายฮะคือพี่ลมนี่จะเป็นยิ่งช่วงแบบช่วงที่แบบพักวงกันบ่อยพักบ่อยๆผมก็รู้สึกว่าหาชีพมั่นคงเถอะนะตอนนั้นก็มีน้องไงใช่มีลูกเหมยก็มีลูกก็เลยไปหาชีพมั่นคงดีกว่าใจเย็นนะระหว่างนั้นจริงๆช่วงนั้นก็คือยุบวงเลยนะก็คือคุยกันนะว่ายุบวงก็ประมาณนั้นนะแล้วก็ค้าขายก็เดินทางหลายๆจังหวัดใช่ไหมเมย์ใช่เดินทางตลอดใช่ก็ยังเดินทางเหมือนเดิมเหมือนเดินทางเหมือนกันทีนี้ก็ดูคิวกันว่าเจอกันจังหวัดไหนวะถ้าเจอกันก็มาสุยกันเลยตรงนี้อะไรเงี้ยใช่นัดกันอย่างนั้นส่วนมากเจอกันอีสานเนี่ยก็คือโชคดีมากเลยนะนี่ผมก็เพิ่งเห็นพร้อมคุณนี่แหละผมเดินมาใครวะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจะได้มาที่จริงต้องคิวมาวันอังคารแต่ติดธุระนิดนึงเลยได้มาวันนี้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราพบกันเมื่อกี้ก็แสดงว่าเราไม่เคยซ้อมกันมาก่อน แต่มันอยู่น่าจะอยู่ในสายเลือดเอ้าจัดไป
ที่ชวนฝันไฟปรากฏอีกครั้งคงแคบมันเอาไว้โดยไม่รู้ตัวคืนวันคืนวันของเรานั้นบันทึกในแสงดาวเหตุใดผูกพันแค่ชั่วคราวฝังใจอยู่ไปชั่วคราวนานอันนี้ก็น่าจะนานมากๆน่าจะกดไม่ลงแล้ว ไม่ได้เล่นนานนะ
น่าจะ8เดือนอย่างน้อยนะ8 9เดือนมันบอบบางหมดแล้วมีสักเพลงไหมเพลงอะไรล่ะเออเพลงอะไรล่ะไม่ได้คิดกันมาก่อน